สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นผมขอย้ำกฎเหล็ก3เรื่องก่อนที่เราต้องรู้กฎอันที่1นะครับง่ายในการวินิจฉัยสาเหตุเสมหะในคอเรื้อรังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดนะครับสิ่งที่หมอคุณจะช่วยเนี่ยอยากให้คุณรู้ว่าการวินิจฉัยมันไม่ได้ยากและไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันค่อนข้างหาสาเหตุได้ง่ายนะครับขอใช้คำนี้แต่การรักษาหรือผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยยากคือวินิจฉัยถูกแต่ว่ากินยารักษาแล้วทำไมมันแทบจะไม่หายนำไปสู่กฎเหล็กหัวอันที่3คือเสมหะในคอมี2แบบแบบที่1คือรักษาแล้วหายด้วยยานะครับแบบที่2รักษาแล้วไม่ค่อยหายนะครับงั้นเราจะแบ่งเสมหะในคอเป็น2แบบแบบที่1คือรักษาแล้วหายแบบที่2คือหายยากนะครับแบบที่1เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับโรคแต่แบบที่2มักจะสัมพันธ์กับนิสัยหรือพฤติกรรมเรานะครับดังนั้นก่อนที่จะเดินหน้าต่ออยากให้เราทุกคนจำกฎเหล็ก3ข้อนี้ไว้วินิจฉัยสาเหตุง่ายแต่การรักษาเนี่ยมันยากเพราะมันมีหลายสาเหตุจริงๆเดี๋ยวไปดูดังนั้นเราจะแบ่งเป็นแบบที่หายและแบบที่ไม่หายผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาฟังมักจะเป็นแบบที่ไม่หายนะครับงั้นวันนี้ผมจะลองขึ้นกระดานให้เราดูว่าสิ่งที่หมอคุณจะช่วยคุณมีอะไรบ้างดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือเสมหะในคอเนี่ยผมวาดไม่ค่อยสวยนะครับมาจาก3แหล่งหลักๆนะครับแบบที่1คือมาจากบนลงล่างวูบนะฮะแบบที่2มาจากล่างขึ้นบนอันนี้ผมอธิบายแบบบ้านๆเลยนะครับล่างบนลงล่างหมายถึงว่ามาจากหลอดลมส่วนบนล่างขึ้นบนหมายถึงมาจากหลอดลมส่วนล่างแล้วก็สุดท้ายคือไม่ได้มาจากหลอดลมเลยฮะแต่มาจากหลอดอาหารมากกว่านะครับก็คือพวกกลุ่มกดไหลย้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือมาจากตัวโรคบริเวณตัวคอหรือกล่องเสียงหรือหลอดเสียงบริเวณนั้นๆ นะครับงั้นมองง่ายๆว่าเสมหะที่อยู่ในคอเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างก็มาจากบนลงล่างไหลมาจากจมูกโพรงจมูกไซนัสมากองอยู่ที่คอหรือ2มาจากหลอดลมข้างล่างไหลขึ้นมาขากขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรคทางปอดผมอะไรก็ตามมากองอยู่ตรงนี้จริงๆและหรือกลุ่มที่3คือไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากหลอดอาหารกดไหลย้อนขึ้นมาแล้วมากัดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวกล่องเสียงหรือบริเวณนี้เองที่มีปัญหางั้นเราจะแบ่งตำแหน่งที่ผลิตเมือกมา4ตำแหน่งนะครับสุดท้ายจะมากองอยู่ที่คอเรา